การให้อากาศผสมออกซิเจนที่อัตราการไหลสูงคือการให้อากาศที่มีความชื้นด้วยอัตราการไหลสูงและบางครั้งให้ออกซิเจนผ่านหน้ากากแบบสอดจมูกที่สะดวกสบายการรวมกันของการไหลและความชื้นมีกลไกหลัก4ประการการเพิ่มความชื้นแก่ทางเดินหายใจความรู้สึกสบายการลดพื้นที่บริเวณส่วนที่อากาศไม่ถูกแลกเปลี่ยนและแรงดันการทำความชื้นแบบปรับอากาศให้อุ่นเป็นส่วนสำคัญของ NHF เนื่องจากทำให้สามารถให้อัตราการไหลสูงที่รู้สึกสบายและช่วยเพิ่มความชื้นแก่ทางเดินหายใจก๊าซที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสและไอน้ำ44มิลลิกรัมต่อลิตรเรียนแบบสภาวะธรรมชาติของปอดและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งโดยขนพัดโบกและเมือกจึงทำให้สามารถจัดการสารคัดหลั่งได้อย่างง่ายดายการผสมผสานระหว่างการลดพื้นที่บริเวณส่วนที่อากาศไม่ถูกแลกเปลี่ยนและแรงดันให้การดูแลระบบทางเดินหายใจในระหว่างการหายใจปกติทางเดินหายใจส่วนบนถูกเติมด้วยก๊าซที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมากเมื่อสิ้นสุดการหายใจออกซึ่งจากนั้นจึงหายใจอีกครั้งเมื่อเปรียบเทียบกันในการให้อากาศผสมออกซิเจนที่อัตราการไหลสูงทางเดินหายใจส่วนบนถูกทำให้โล่งด้วยการไหลของก๊าซใหม่อย่างต่อเนื่องซึ่งลดการหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์กลับเข้าไปใหม่และเพิ่มการแลกเปลี่ยนก๊าซนอกจากนี้การหายใจที่ต้านการไหลอย่างต่อเนื่องสร้างแรงดันบวกในทางเดินหายใจแบบพลวัตระดับต่ำๆและช่วยการแลกเปลี่ยนอากาศที่อยู่ในถุงลมสำหรับผู้ป่วยของคุณการส่งมอบการดูแลระบบทางเดินหายใจลดอัตราการหายใจและอาการหายใจหอบเหนื่อยโปรดจำไว้ว่ากุญแจสำคัญในการเพิ่มผลเหล่านี้ให้สูงสุดคือการส่งมอบอัตราการไหลสูงสุดที่สามารถทนได้คุณสามารถใช้ NHF ร่วมกับอากาศในห้องเท่านั้นหรือเพิ่มออกซิเจนเสริมเมื่อจำเป็นหากคุณถึงหรือเกินกว่าการไหลสูงสุดของอากาศหายใจเข้าของผู้ป่วยจะไม่มีการเจือจางของออกซิเจนหรือมีเพียงเล็กน้อย FiO2 ที่คุณตั้งค่าไว้คือสิ่งที่ผู้ป่วยได้รับการทำความเข้าใจว่ากลไกเหล่านี้ทำงานอย่างไรจะช่วยให้คุณปรับอัตราการไหลและออกซิเจนเพื่อทำให้การดูแลระบบทางเดินหายใจเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนใครก็ตามที่คุณกำลังรักษาให้ความสำคัญแก่การไหลของอากาศ